สวัสดีตอนเช้าๆจ้าของเดนมาร์กเด้อพี่น้องมารีวิวอีกรอบนะคะผักกูดมาดามเริ่มใหญ่แล้วพี่น้องนี่ก็อวบอยู่นะคะก็สวยอยู่นะคะนี่เนาะก็อวบกันยังนี่แต่ว่าที่เพิ่นบ่อวบบ่ใหญ่นี่ก็รอให้เพิ่นใหญ่ซะก่อนเด้อใส่เวลามีพ่อแม่พี่น้องว่าใส่ปุ๋ยนะเด้อสันแฟนแพทแล้วมาใส่แล้วมันบ่ใหญ่ดอกพี่น้องมันเป็นในดินเฮานี่แหละพี่น้องมันเป็นในดินและอีกอย่างนึงจุดนี่มันบ่แม่นจุดที่แบบว่าเป็นคลองน้ําพุ่นคลองน้ําอยู่พุ่นพี่น้องไหลแต่ว่ามองหันมันไปเอาปลูกบ่ได้เด้อจ้ะเด้อพี่น้องขอบคุณสําหรับคําแนะนําทุกคําแนะนํานะจ๊ะแต่ว่าที่บ้านมาดามมีซํานี่จ้ะนี่แต่เราก็เอาซํานี่ล่ะเฮามาปลูกนี่ปลูกไว้พอได้กินพอได้ประดับเนาะจ้ะเนาะนี่แต่ว่าก็บ่หั่นอยากเก็บกินบ่อยากเก็บกินเพิ่นเลยแหละอยากเอาไว้ให้เราแข็งแรงรากแข็งแรงดีกว่านี่ก่อนแต่ว่ามองงามก็งามเนาะเขียวเหี่ยวๆอยู่งามงามพี่น้องจ้ะนี่จากวันนั้นที่รีวิวให้ดูถ่ายให้ดูนี่เพิ่นใหญ่เหรอเห็นบ่พี่น้องงามเนาะพอโตขึ้นก็สวยจ้ะนี่จากป่าสู่บ้านมาดามนะจ๊ะนี่งามบ่งามเนาะพี่น้องจ๋าอุ๊ยตะแสบตะผัดแสบออกขึ้นมาเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆล่ะจ๊ะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนี่ดอกนี้กอนี้เขียวเหี่ยวๆงามมากจ้ะนี่กอผักกูดมาดามก็งามเด้อจ้ะเด้อเขามีผักกูดอยู่นะนี่ผักกูดนี่ขุดมาปลูกจ้ะแล้วก็เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆจ้ะนี่เริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเนี่ยๆดินแตกเนี่ยก็สิแม่นผักกูดนั่นแหละแม่นคักๆแม่นจ้ะนี่เห็นบ่นี่ผักกูดมาดามจ้ะนี่พี่อีกเนี่ยพุ่นอีกจ้ะโอ้ยก็มีได้แนวได้ให้ได้เบิ่งได้แย่งอยู่ได้ล่ะก็นี่ก็แม่นจ้ะนี่ก็แม่นเพิ่นก็เลยสิขึ้นนี่ก้อนนี่ใหญ่แล้วจ้ะพุ่นงามบ่นี่กําลังขึ้นเห็นบ่นี่ตลาดหัวเนาะพี่น้องเนาะนี่แม่นเด้อนี่ตลาดหัวสวยๆเหมือนกันนะคะนี่อุ๊ยก้อนนี่งามคักนี่อุ๊ยตาหักเนาะจ้ะเนาะแต่บ่หักนะคะไม่หักเนาะจ้อที่ไม่หักเนาะจ้อนี่ก็แม่นเด้อนี่เพิ่นกําลังสิขึ้นเนี่ยแม่นคักๆล่ะโอ้แม่นบ่คือบ่แม่นคือบ่เห็นโอ้เอาไว้ก่อนปิดไว้ก่อนจ้ะนี่เออน่าสงสารเนาะก้อนเล็กก้อนน้อยผักกูดมาดามแต่อยากหัวนี่แม่นเบิดมาดามปลูกไว้2แถวมันก็ทยอยขึ้นนี่มันขึ้นมาน้ําไอ้กระเทียมปลาเม็ดแล้วลนใส่นี่ก็แม่นเด้อนี่แม่นจ้ะอุ้ยกระเทียมมาดามก็งามคักเด้อกระเทียมสวยมากค่ะนี่อุ้ยดอกยาวแล้วดอกยาวแล้วจ้านี่ผักกูดเห็นบ่นี่ผักกูดอันนี้ก็ใช่ไหมเนี่ยนี่กำลังสิขึ้นนะแมนมั้งนี่จักแมนบ่แมนดอกมะดามบ่นี่ก็แมนบ่อุ้ยกระเทียมมะดามคืองามแท้คะสวยมากค่ะสวยสวยอุ้ยทั้งกระเทียมทั้งผักกูดงามหลายจ้าสวยงามนะคะสวยงามน่ากินมากจ้าพี่น้องเป็นยังไงมีความสุขพอได้แง่งเนาะนี่ดอกเพิ่นกำลังสิบานเห็นบ่เดี๋ยวเพิ่นเม็ดเพิ่นก็ล่นลงผ้ามาจ่อผักกูดเนี่ยแม่นได้นี่เห็นบ่ใช่หมดเลยจ้านี่กระเทียมมาดามเห็นบ่ดอกดกจ้ะโอ้งามจ้ะงามโอ้นเหยียบต้นกระเทียมแล้วนี่ก็แม่นผักกูดเห็นบ่นั่นน่ะนะผักกูดจ้ะโอ้ยสวยงามมากค่ะนี่เลิศเลอคักเนาะพี่น้องจ๋าดงกระเทียมดงผักกูดข่อยงามคักสวยจ้ะสวยอันนี้ก็เป็นผักหอมนะจ๊ะต้นหอมนี่แล้วก็สิให้เบิ่งอันนี้นําพระอีกแพทย์สํารถให้แพทย์บ่ทายแล้วดอกแล้วว่าสภาพบ่ค่อยดีบ่ต้องทายนี่อันนี้ก็คือกระเทียมโทนนะจ๊ะดินบ้านมะดามมันบ่ดีนี่กระเทียมโทนที่เอามาปลูกน้องพลอยกับน้องบอลเพิ่นซอยกันปลูกเนี่ยกระเทียมโทนจ้ะพี่น้องจ๋านั่นก็แม่นเด้อนะมันก็ใช่นะมันอยู่ปนก็หญ้าเอ้าพี่พ่อแม่พี่น้องนี่สงสัยดอกเพิ่นล้นมากนี่ปิ้วมาฮอดพี่นี่กระเทียมโทนเด้อจ้ะนี่เนี่ยเพิ่นบ่ได้ปลูกนะคะนี่ดอกเพิ่นล้นเพิ่นขึ้นเห็นบ่เนี่ยเนี่ยกระเทียมโทนนะจ๊ะนี่กระเทียมโทนนี่ก็แม่นจ้ะนี่มันสิแตกต่างกันดอกกับหญ้าเนี่ยถ้าคนเบิ่งว่าเป็นก็สิว่าหญ้าทั้งเบิดแต่ว่าเฮาเบิ่งเป็นเฮาก็ฮู้ว่าอันใดหญ้าอันใดคือกระเทียมโทนเออนี่ดอกเพิ่นล้นเพิ่นขึ้นได้ล่ะเนาะนี่อันนี้คือต้นกระเทียมโทนอันนี้คือต้นหญ้าอันนี้คือต้นหญ้าอันนี้คือกระเทียมโทนมันจะแตกต่างกันได้พี่น้องมื้อเจ้าบ่มั่นใจก็ให้
ยิกใบแล้วก็ดมเบิ่งเด้อนี่ในบริเวณนี่มาดามวานวานหยังไหวฮู้บ่วานอะดอกหญ้าวานทํามาซ่อมเบิ่งว่ามันสิขึ้นให้มาดามบ่เนี่ยแผดๆขุดแล้วก็วานเนาะเนี่ยวานไปในบริเวณนี่จักมันสิเป็นลักษณะใดเฮาก็บ่เคยเห็นเนาะอันนี้ก็เก็บปิ้งได้เด้อจ้ะนี่เนี่ยคันอยากออมเดี๋ยวสิพามาเก็บนี่อันนี้คือผักซี่หลอมข้างบ้านมาดามกินได้เบิดจ้ะกินได้เบิดเนาะแล้วก็สิให้เบิ่งดอกไม้อีกหน่อยนึงเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้อากาศดีส่วนแฟนสิพากันไปธุระแล้วก็สิเลยไปเบิ่งขนาดทะเลต่อเด้อจ้ะเด้อรอติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะคะบรรยากาศดีดีมื้อนี้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะบริเวณบ้านมาดามนี่ก็เป็นดอกไม้ที่มาดามขุดมาปลูกกับลูกชายเนี่ยขึ้นดอกเดียวพี่น้องเขาเอิ้นโพสต์กันลิ้นเหรอต้นมันขึ้นหลายเนี่ยมันคล้ายๆกระเทียมเนี่ยบ่แม่นเด้อหมู่เจ้าเบิ่งให้ดีเด้อถ้าคนเบิ่งว่าเป็นขอย้ำอีกก็สิว่าเป็นกระเทียมโทนกระเทียมปลาบ่แม่นเด้อจ้ะเด้อไม่ใช่นะคะนี่แพทย์ก็ยังเข้าใจผิดที่แหละพาขุดมาปลูกพานึกว่าต้นกระเทียมโทนมันบ่แม่นนึกว่ากระเทียมโทนบ่แม่นเด้อจ้ะเด้อเป็นต้นดอกไม้จ้ะน้ำมูเนี่ยดอกไม้ปลูกไว้บ่ขึ้นเลยปีนี้ให้บ่นี่เห็นแต่ใบเนี่ยต้นดอกทิวลิปมันหญ้ามันคุ้มน้ำแหละอันนี้ก็สร้างมันพื้นที่เฮาบ่มีเนาะจ้ะเนาะบริเวณนี่ก็เป็นนี่อันนี้คือต้นสะเดาเดี๋ยวจักหน่อยก็ได้เก็บกินสะเดามาดามข้างบ้านกะหลาอยู่จ้ารีวิวบ้านมาฝากนะจ๊ะบริเวณรอบบ้านมื้อนี้มีแดดงามคัก